แต่กับครูยุ้ยนะคะวันนี้ครูยุ้ยก็มีสถาบันนะคะ Cambridge School of Visual Performing Arts นะคะนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะคะทุนการศึกษาถึง 40% เป็นส่วนลดเป็น Scholarship ให้กับเด็กนักเรียนไทยโดยเฉพาะเลยนะคะในนี้ก็จะมีในส่วนของ Art and Design หรือว่าจะเป็น Performing Art หรือว่าเรียนทำภาพยนตร์นะคะ Drama นะคะการละครการแสดงนะคะซึ่งเรียนอยู่ในเมืองแคมบริดจ์ประเทศอังกฤษนะคะเป็นเมืองการศึกษาและมหาลัยอันดับหนึ่งของโลกก็อยู่ในเมืองนี้เหมือนกันนะคะซึ่งน้องสามารถที่จะเรียนนะคะที่นี่แล้วสามารถเข้าท็อปยูได้ที่ประเทศอังกฤษได้นะคะซึ่งสามารถที่จะเรียนเป็นพาร์ทเวย์ก็ได้หรือว่าจะเรียนปริญญาตรีที่นี่ก็ได้นะคะหรือว่าจะมีในส่วนของเป็นพาร์ทเวย์เข้าปริญญาโทในมหาลัยดังนั้นท็อปของอังกฤษก็สามารถเรียนได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสปอร์ตชิพเองเนี้ยได้ถึง 40% นะคะนี่เขาก็มีโครงการกับครูยุ้ยนะคะนี่ก็จะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับน้องๆคนไหนเนี้ยรักการแสดงศิลปะมีกราฟิกดีไซน์ด้วยนะคะเดี๋ยวครูยุ้ยดูนิดนึงนะคะมันก็จะมีในส่วนของดีไซน์กราฟิกดีไซน์อะไรต่างๆนะคะก็จะมีนะคะก็เป็นมีคอร์สต่างๆเช่นพวกฟาวเดชั่นเป็นหรือว่าจะเป็นปริญญาตรีนะคะแล้วก็เรียนเป็นพรีมาสเตอร์อะไรต่างๆนะคะสามารถเข้าท็อปยูของประเทศอังกฤษได้ด้วยหรือว่าจะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาตรีนะคะหรือว่าเป็นพรีมาสเตอร์ได้ด้วยของที่สถาบันนะคะอยู่ในเมืองแคมบริดจ์นะคะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เด็กหลายๆคนที่จบที่นี่นะคะก็สามารถที่จะต่อพาสเวย์เข้าท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ที่นะคะในประเทศอังกฤษแล้วก็เข้าแบบทำงานในแบบในส่วนของบริษัทนะคะต่างๆหรือว่าเป็นมีเดียนะคะท็อปของประเทศอังกฤษนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะคุยก็ได้รับการเทรนนิ่งมาก็เลยมาบอกข่าวดีนะคะว่าตัวนี้มีทุน 40% ก็คือทุนนะคะ scholarship 40% นะคะ 40% สำหรับเด็กนักเรียนไทยนะคะคุยก็จะจัดสอบนะคะน้องๆคนไหนสนใจสามารถลงทะเบียนสอบได้นะคะนี่จะเป็นพวกแฟชั่นนะคะแล้วก็จะเป็นอาร์ตนะคะและศิลปะการดีไซน์กราฟิกดีไซน์หรือว่าจะเป็นในส่วนของ illustration นะคะหรือว่าจะเป็นทำหนังทำทีวีนะคะหรือว่าการแสดงการละครนะคะอย่าลืมตัวสถาบันนี้นะคะตั้งอยู่ในเมืองแคมบริดจ์เป็นเมืองการศึกษาแล้วก็มีท็อปมหาวิทยาลัยท็อปอะไรแบบมหาลัยอันดับหนึ่งนะคะตั้งอยู่ในเมืองแคมบริดจ์นะคะประเทศอังกฤษที่คุยไปไลฟ์มานะคะคุยขอฝากตัวนี้ไว้นะคะเป็นสถาบันที่ดีมากเลย Cambridge School of Visual and Performing Arts นะคะคุณขอฝากตัวนี้ไว้ด้วยสวัสดีค่ะนะคะติดต่อคุณยุ้ยได้นะคะคุณยุ้ยก็จะทิ้งเบอร์ให้นะคะแล้วก็จะเป็นเบอร์นะคะเบอร์นี้นะคะ0841118907ติดต่อทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย